วนรู้จักสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยหน่วยงานสำคัญของวงการนักเขียนพอดแคสต์รีวิวกับรายการหลบมุมอ่านวันนี้นะครับเราจะชวนคุณณริภพจิระโพธิรัตน์นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยมาพูดคุยเกี่ยวกับประวัติของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยตัวกลางที่คอยเชื่อมโยงนักเขียนนักอ่านหน่วยงานเครือข่ายและคนทั่วไปงานนิยายถือไปเป็นกฎการการอ่านของสังคมไทยตอนนี้ก็เป็นทั่วโลกด้วยมันมีความหลากหลายนะคะงานเขียนแนวนี้พูดถึงหรืองานยูริเนี่ยมันเป็นคู่ขนานกันนะคะนั้นกระแสความนิยมการตอบรับเนี่ยในยุคเนี่ยเรียกว่าบูมมากดีมากนะคะเราก็ได้ประจักษ์มาแล้วการเติบโตของแนววายหรืองานของยูริเนี่ยค่ะดิฉันมองว่ามันเป็นงานหนึ่งซึ่งเราจะต้องเปิดกว้างกับตัวนักเขียนเขาเหมือนกับรถไฟอะค่ะมันอยู่รถไฟใต้ดินเขาก็ต้องโผล่ขึ้นมาเหนือดินบ้างตรงนั้นนะคะเขาอาจจะอยู่ใต้ดินมานานนับแต่สมัยก่อนนู้นแต่เราก็ต้องเปิดโอกาสให้กับเขานะคะส่วนใหญ่จะเป็นแฟนตาซีนะคะแฟนตาซีบ้างหรือว่านิยายจีนผสมวายบ้างเนี่ยค่ะตอนนี้เคยดังมายุคหนึ่งหรือถ้าวายแบบแต่ก่อนนู้นอาจจะไม่ยอมรับถึงเรื่องของสิทธิหลากหลายทางเพศแต่เดี๋ยวนี้มันจะต้องปรับมาค่ะไปตามยุคสมัยนะคะมองว่ามันเป็นปรากฏการณ์การอ่านของสังคมไทยและทั่วโลกนะคะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและการเคารพซึ่งกันและกันตรงนี้การก้าวต่อไปของนิยายแนววายและยูรินะคะอนาคตของนิยายวายและยูริเนี่ยคาดว่าจะมีคนอ่านมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาหรือวัยทำงานก็ตามเราก็มีสำนักพิมพ์ใหญ่ๆนะคะจับมาจับงานตรงนี้มากขึ้นแล้วก็มีคนอ่านมากขึ้นแล้วก็มีทั้งนิยายแปลแล้วก็ซีรีส์วายจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วคนก็นิยมอ่านนิยมดูนะคะมันมีอิทธิพลมากต่อการสร้างกลุ่มนักอ่านที่มากขึ้นด้วยแล้วก็ถือเป็นเรื่องดีนะคะของนักเขียนของเรานักเขียนไทยรับฟังรายการลบมุมอ่านตอนสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยผนึกสัมพันธ์สานใจต่อใจได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่นะครับยังมีรายการอื่นน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดคาสต์รีวิวครับผม